สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดย้อนชมเรือนหอหลัก10ล้านแอปทักษะอ่อนอดีตสะใภ้โบนันซ่าก่อนเซ็นใบหย่าสงกรานต์หลังจดทะเบียนหย่ากับอดีตสามีสงกรานต์เตชะณรงค์คุณแม่คนสวยแอปทักษะอ่อนไปออกงานที่ลานพาร์คศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมลูกสาวน้องปีใหม่ก่อนเปิดใจกับทีมข่าวสั้นๆว่าทุกวันนี้มีความสุขดีเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขเพราะน้องปีใหม่ใกล้อายุครบ4ขวบแล้วแอปเล่าว่าเวลามีปัญหามักจะเข้าไปเคลียร์เลยตนไม่ค่อยวีนไม่ค่อยปี๊ดคนที่เคยเห็นจะเป็นผู้โชคดีซึ่งก็คือคนนั้นแหละตอนที่แอปปี๊ดวีนอารมณ์ร้อนคืออารมณ์ยังไปไม่สุดแต่ถ้าโกรธมากๆแอปจะเงียบและจะบอกให้ผู้ชายรู้ไว้ว่าถ้าผู้หญิงยังร้องไห้อยู่ก็คือยังแคร์ยังมีเยื่อใยแต่ถ้าหยุดพูดเมื่อไหร่คืออันตรายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทัสโตออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ